สนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation เรื่องของการเมืองภายในสหรัฐกันบ้างซึ่งยังคงเข้มข้นมากขึ้นทุกขณะยังจำเป็นจะต้องรอลุ้นผลการเลือกตั้งต่อไปนะครับในช่วงของการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณที่ชัดเจนปรากฏมาแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาล่างปรากฏว่าตอนนี้ในฝั่งของ Republicanนำค่อนข้างทิ้งห่างเลยทีเดียวนะครับด้วยที่นั่งนะครับเหลืออีกเพียงแค่7ที่นั่งก็จะครบ218ที่นั่งซึ่งก็จะถึงเกณฑ์ในการครองเสียงข้างมากในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ว่าในส่วนของเดโมแครตนะครับตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณ20ที่นั่งด้วยกันกว่าที่จะถึงตามเกณฑ์218ที่นั่งทิ้งห่างอยู่พอสมควรแต่ว่าในฝั่งของสภาสูงวุฒิสภาครับตอนนี้คะแนนทั้ง2ฝ่ายยังถือว่าสูสีแล้วก็คู่ขี้กันพอสมควรครับค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังเหลือพื้นที่3รัฐด้วยกันนะคะที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้สำหรับผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐจอร์เจียนะคะรัฐนี้อาจจะกลายเป็นรัฐตัดสินชี้ขาดก็ได้นะคะว่าระหว่างพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตพรรคไหนที่จะครองเสียงข้างมากในสภาสูงหรือว่าวุฒิสภาค่ะเพราะว่ารัฐนี้จำเป็นจะต้องมีการเลือกตั้งครั้งที่2เกิดขึ้นนะคะสาเหตุมาจากว่าผู้สมัครจากทั้ง2พรรคมีคะแนนไม่ถึงร้อยละ50ตามกฎหมายของรัฐจอร์เจียจะต้องเลือกตั้งใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้สมัครทั้ง2พรรคเขาเริ่มต้นเดินหน้าหาเสียงในรอบที่2กันแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นไปอย่างที่มีการคาดการคะแนนยังสูสีแบบนี้อาจจะกว่าที่จะเห็นผลชัดเจนสำหรับวุฒิสมาชิกนะครับอาจจะเป็นเดือนธันวาคมเลยก็ว่าได้สำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐอย่างไม่เป็นทางการนะครับล่าสุดในส่วนของสภาล่างหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรRepublican ได้ไป211ที่นั่งนะครับส่วน Democrat ได้ไป198ที่นั่งเพราะฉะนั้นหมายความว่าพรรค Republican ขาดอีกแค่เพียง7ที่นั่งเท่านั้นก็จะถึง218ที่นั่งตามเกณฑ์ที่จะได้ครองเสียงข้างมากในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทาง Democrat ตอนนี้ยังทิ้งห่างอยู่พอสมควรนะครับตามหลังอยู่ถึง20ที่นั่งครับขณะที่ผลคะแนนการเลือกตั้งวุฒิสภาอาจจะต้องรอไปจนถึงเดือนหน้าเดือนธันวาคมโดยล่าสุดรีพับลิกันในส่วนของที่นั่งวุฒิสภานะครับได้ไป49ที่นั่งส่วนเดโมแครตเรียกว่าเบียดมาแบบชิดๆเลยนะครับเดโมแครตได้ไป48ที่นั่งห่างกันอยู่แค่ที่นั่งเดียวครับซึ่งปัจจัยสำคัญตอนนี้ต้องรอผลการนับคะแนนชี้ขาดในอีก3รัฐที่ตอนนี้ยังไม่รู้ผลออกมาได้แก่ที่รัฐเนวาดาอาริโซนาแล้วก็จอร์เจียซึ่งหมายความว่าทั้ง2พรรคนี้นะครับจะต้องได้รับชัยชนะ2ใน3ของรัฐที่เหลือนี้ถึงจะได้ครองเสียงในวุฒิสภาโดยในรัฐเนวาดากับแอริโซนาตอนนี้ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จแม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งกลางเทอมมาแล้วถึง4วันเพราะว่าติดปัญหาล่าช้าต่างๆทำให้คาดการณ์กันว่าการนับคะแนนใน2รัฐนี้ทั้งเนวาดาแล้วก็แอริโซนาน่าจะลากยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าเป็นอย่างน้อยส่วนอีก1รัฐก็คือจอร์เจียผลการเลือกตั้งนะครับที่ออกมาเมื่อวันที่8พฤศจิกายนจริงๆที่จอร์เจียรู้ผลแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครคนไหนได้คะแนนถึงร้อยละ50เพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่2ในวันที่6ธันวาคมนี้เพราะว่ากฎหมายการเลือกตั้งของรัฐจอร์เจียอาจจะมีความแตกต่างจากรัฐอื่นๆและถ้าหากว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมานะครับในส่วนของเนวาดากับแอริโซนาออกมาชี้ชัดชัดเจนนะครับก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งรอบที่2ของรัฐจอร์เจียในวันที่6ธันวาคมนี้และถ้าหากว่ารีพับลิกันหรือเดโมแครตสามารถได้รับชัยชนะไปได้ทั้ง2รัฐทั้งที่เนวาดากับแอริโซนาก็จะถือว่าได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาไปทันทีโดยไม่จำเป็นจะต้องไปรอลุ้นผลการเลือกตั้งรอบ2ในจอร์เจียอีกแต่ถ้าหากว่ากรณีเกิดขึ้นไม่มีพรรคไหนสามารถกวาดไปได้ทั้ง2รัฐอาจจะได้เป็นเพียงแค่คนละรัฐนะครับคราวนี้ก็จำเป็นจะต้องไปรอผลชี้ขาดสำหรับรัฐที่3ก็คือรัฐจอร์เจียในวันที่6ธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะรู้ว่าเดโมแครตหรือรีพับลิกันจะได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาอาจจะต้องรอลุ้นกันจนถึงเดือนหน้าครับทีนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่รัฐจอร์เจียกันหน่อยนะคะที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นรัฐตัดสินเนี่ยแหละค่ะทางวุฒิสมาชิกรัฐจอร์เจียราฟาเอลวอร์น็อกจากพรรคเดโมแครตเขาเริ่มหาเสียงเลือกตั้งในรอบที่2ที่เมืองแอตแลนตาแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็กล่าวกับผู้สนับสนุนบอกว่าอนาคตของอเมริกาก็อยู่ที่การเลือกตั้งรอบ2ที่รัฐจอร์เจียนี่แหละค่ะ
วุฒิสมาชิกวอนอกก็ได้ป้องกันตำแหน่งวุฒิสภาของเขากับผู้ท้าชิงก็คือเฮอร์เชลวอล์กเกอร์นะคะเป็นผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันซึ่งการเลือกตั้งเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะคะทั้ง2เนี่ยคือคะแนนเลือกตั้งไม่ถึง50%ทั้งคู่เลยค่ะตามกฎหมายก็เลยต้องจัดการเลือกตั้งรอบ2นะคะเป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งของจอร์เจียแต่ว่าถ้าจะมาเจาะดูคะแนนแล้วเนี่ยวุฒิสมาชิกวอนอกจากเดโมแครตเป็นผู้ที่มีคะแนนมากกว่าวอล์เกอร์นะคะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ว่าคะแนนก็นำไปเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะสำหรับรัฐจอร์เจียนั้นถือเป็นหนึ่งในรัฐเป้าหมายสำคัญเลยนะคะที่จริงๆแล้วทางฝั่งพรรครีพับลิกันเนี่ยต้องการที่จะได้รัฐนี้มาครอบครองเพราะว่าเป็นรัฐที่มีประวัติศาสตร์เป็นอนุรักษ์นิยมมายาวนานค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยช่วงหลังๆก็กลับเปลี่ยนไปเลือกโจไบเดนในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2020ที่ผ่านมานะคะรวมถึงก็มาเลือกวอนอกเข้ามาเป็นวุฒิสมาชิกของรัฐด้วยแล้วก็ช่วยให้เดโมแครตนั้นได้ครองวุฒิสภาที่เมืองนี้เนี่ยมานาน2ปีแต่ว่าผลคะแนนค่ะผู้เชี่ยวชาญเขาก็คาดการณ์นะคะว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้ง2รูปแบบเหมือนกันก็คือ1ก็ลงเอยตามเดิมนี่แหละค่ะคือพรรครัฐบาลอย่างเดโมแครตแล้วก็พรรคฝ่ายค้านอย่างรีพับลิกันครองสัดส่วน50ต่อ50ที่นั่งจาก100ที่นั่งนะคะได้กันไปคนละครึ่งหรือว่า2พรรครีพับลิกันจะได้รับชัยชนะแล้วก็เป็นผู้ที่ครองเสียงข้างมากในสภาสูงเดี๋ยวต้องรอติดตามกันทีนี้เดิมนะคะทางพรรครีพับลิกันเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าปัญหาเงินเฟ้อที่มันพุ่งสูงที่สุดในรอบหลาย10ปีของสหรัฐรวมถึงคะแนนนิยมที่ตกต่ำของประธานาธิบดีโจไบเดนมันอาจจะกลายเป็นการสร้างกระแสเรดเวฟนะคะหรือว่าเป็นกระแสของทางฝั่งรีพับลิกันที่จะกวาดชัยชนะได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงวุฒิสภาด้วยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คาดการณ์เอาไว้มันไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทางรีพับลิกันไม่ได้ชนะอย่างถล่มทลายอย่างที่หวังกันเอาไว้ในพรรคก็เริ่มที่จะโทษอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนหน้านี้เนี่ยทรัมป์ออกมาประกาศสนับสนุนผู้สมัครของพรรคกว่า300คนทำลงพื้นที่ด้วยนะคะไปช่วยหาเสียงในหลายพื้นที่เลยปรากฏว่าหลายคนที่ทรัมป์ไปช่วยหาเสียงเนี่ยก็สอบตกนะคะไม่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาในขณะที่มีสมาชิกของสภาของรีพับลิกันบางคนเนี่ยบอกว่าการที่ทรัมป์ออกตัวส่งสัญญาณว่าจะลงสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐเป็นสมัยที่2นี่แหละค่ะถือเป็นการส่งผลเสียกับพรรคซะมากกว่านะคะก็ทำให้คะแนนนิยมของพรรคได้รับผลกระทบทั้งๆที่คาดกันว่าน่าจะได้รับการเลือกตั้งมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันต่อนะคะที่โฆษกของทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันที่15พฤศจิกายนทรัมป์จะออกมาแถลงอะไรบางอย่างที่หลายคนคาดว่าน่าจะเป็นการประกาศตัวอย่างเป็นทางการสำหรับการลงสมัครชิงตำแหน่งผู้นำของสหรัฐเป็นสมัยที่2จะเกิดขึ้นตามกำหนดการเดิมหรือไม่อย่างไรคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ